กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะมาเจออาจารย์ยโสธราอีกแล้วนะคะวันนี้มารีวิวหลวงปู่ดุลอัตโตโลนะคะรุ่นบารมีอัตโตโลเนาะรุ่นบารมีอัตโตโลนะคะบารมีอัตโตโลเนี่ยนะคะมีอะไรยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้อาจารย์ได้มา2เหรียญนะอันนี้ได้มา2เหรียญเป็นรุ่นไร้ห่วงนะด้านหน้าก็จะเป็นรุ่นบารมีอัตโตโลหลวงปู่ดุลอัตโตโลนะคะรุ่นสร้างศาลาการเปลี่ยนวัดป่าขันติศรีมหาโพนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะเนี่ยกรอบก็จะเป็นอย่างนี้นะวันนี้อาจารย์ได้มา2เหรียญอาจารย์เห็นว่าเป็นพระสวยดีแต่ที่ได้มาเนี่ยก็คืออาจารย์ไปงานพระราชทานเพลิงศพนะคะของพระอาจารย์พระครูมงคลนะคะที่อยู่วัดเจริญสัมพันธ์แล้วก็ในงานเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าภาพนำพระรูปนี้นะครับเรียนหลวงปู่ดุลเนี่ยนะคะมาให้มอบเป็นที่ระลึกนะคะให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนั้นด้วยนะคะทีนี้อาจารย์เห็นว่าสวยดีแล้วน่าเก็บนะเป็นทองแดงสวยนะหนาด้วยนะจะแล้วก็จะเป็นเรียนหลวงปู่นะที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเป็นการแกะพิมพ์แกะบล็อกที่สวยมากเลยด้านบนก็จะเป็นนามว่าพระราชวุฒาจารย์นะคะด้านหลังด้านใต้ก็จะเป็นหลวงปู่ดุลอัตโตโลนะคะก็จะเป็นรูปนี้เนาะค่อนข้างสวยงามนะคะห่วงปิดอันนี้น่าจะเอามาเลี่ยมนะคะเลี่ยมเป็นพลาสติกแล้วก็ใส่เดินทางนะคะเหมาะกับทหารตำรวจข้าราชการนะคะเหมาะกับเพศชายเนาะเหมาะกับเพศชายนะนักศึกษานักขี่นักซิ่งอะไรต่างๆนะต้องการที่จะมีไว้ครอบครองนะคะก็น่าจะมีการสร้างเฉพาะกิจนะคะเพื่อเป็นการสืบสารบารมีขององค์หลวงปู่นะคะแล้วก็เป็นการให้คนได้เปิดทำบุญแล้วก็ได้รับเหรียญหลวงปู่นี้ไปเพื่อตอบแทนหรือเป็นอภินันทนาการให้นะคะเป็นที่ระลึกว่างั้นนะตอนนี้อาจารย์เห็นว่า2เหรียญเนี่ยสวยอาจารย์ได้ไปพระราชทานเพลิงศพมาอาจารย์ก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะคะเป็นที่ระลึกนะถ้าใครสนใจสามารถอินบล็อกเข้ามาได้นะคะอาจารย์สามารถติดต่อสถานที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างนะเขาก็น่าจะมีค่อนข้างเยอะนะแต่อาจารย์มี2เหรียญ นี้นะคะเอาไว้เป็นที่ระลึกดูว่าโอ้หลวงปู่นี่สวยดีนะต่อไปข้างหน้านี่คงจะหายากแล้วล่ะนะก็จะมีแต่คนนิยมมากขึ้นอะไรมากขึ้นเพราะหนึ่งถ้าพิมพ์สวยเหรียญสวยแล้วก็พิธีดีนะคะสร้างขึ้นในยุคปัจจุบันนะคะไม่ได้ทันหลวงปู่แต่อย่างใดแต่ว่ามีวัตถุประสงค์การสร้างดีเป็นการสืบสารเป็นการสืบทอดบารมีขององค์หลวงปู่ให้เป็นที่รู้จักกับคนมากขึ้นเพราะว่าพระเก่าๆในสมัยของท่านนั้นก็หายากเนาะมันมีมูลค่าค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นอันนี้ก็เริ่มต้นเพียงหลักร้อยเท่านั้นเองนะอาจจะ199 299นะคะเพื่อที่จะให้เปิดได้คนที่เขาทำบุญในวาระต่างๆก็ได้เป็นของขวัญกลับบ้านได้ไปฝากลูกฝากหลานนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สวยงามแล้วก็อาจารย์ยโสธราได้นำมารีวิวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพระเถราจารย์จังหวัดสุรินทร์นะคะหลวงปู่ดุลอัตโตโลพระราชวุฒาจารย์ค่ะ